เมื่อเขาขุดลงไปประมาณ1เมตรตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งไหหินก็จะพบจะเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไฟแล้วก็จะเป็นเครื่องกำไลแขนก็จะเป็นตุ้งหูมีหลายคนเข้าใจผิดช่อง YouTube หลายๆช่องบอกว่าทุ่งไหหินแห่งนี้ถูกสัมปทานโดยคนจีนไหหินมันจะอยู่เลาะตามเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าของคนโบราณนาวแรกแห่งปีครับที่สปป.ลาวนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่เสียงขวางครับแขวงเสียงขวางที่มีอากาศหนาวมากๆเลยนะถ้าที่สปป.ลาวเนี่ยก็จะมีที่เสียงขวางหัวพันณวันนี้นะฮะอยู่ที่15องศาครับแล้วก็ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่21องศาครับวันนี้ผมจะพาไปที่แขวงเสียงขวางนะครับที่ทุ่งไหหินครับมีหลายคนเข้าใจผิดช่อง YouTube หลายๆช่องบอกว่าทุ่งไหหินแห่งนี้ถูกสัมปทานโดยคนจีนแต่จริงๆแล้วที่ทุ่งไหหินแห่งนี้นี่ถูกสัมปทานโดยคนลาวครับแล้วซึ่งเป็นคนลาวที่เป็นเจ้าของเดียวกันกับเรือนลาวอยู่ที่พระธาตุหลวงซึ่งเป็นสถานที่จัดงานใหญ่ๆมีการแต่งตัวชุดลาวมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวิธีปฏิบัติทุกๆปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่เรือลาวครับได้เข้ามาจัดการบริการที่ทุ่งไหหินแห่งที่1ครับเพื่อที่ว่าจะทำให้สถานที่ต่างๆเนี่ยได้เกิดความสะอาดได้เกิดการพัฒนาให้บริการกับนักท่องเที่ยวในการเข้าชมแล้วทนุบำรุงสถานที่แห่งนั้นๆเนี่ยให้คงอยู่ครับไม่ได้รกร้างอีกต่อไปนี่แหละครับนั่นคือการสัมปทานของที่สปป.ลาวที่ทำให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการจัดการดูแลได้อย่างสะอาดเรียบร้อยครับทุ่งไหหินเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าไหหินที่เราเจอในอดีตนั่นสันนิษฐานมาว่าเกิดขึ้นมาประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ปีครับแต่ก็ยังสันนิษฐานกันไม่ได้นะครับยังไม่เป็นทางการว่าไหหินที่มีอยู่ณตรงนั้นเนี่ยเป็นภาชนะไว้สำหรับใส่กระดูกหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาชนะเอาไว้สำหรับใส่เสบียงอาหารหรือต้มเหล้าอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปถามแล้วก็ไปสืบวิเคราะห์กันต่อไปครับแต่ที่นี่เป็นทุ่งไหหินแหล่งที่2ครับแตกต่างกันยังไงทุ่งไหหินแหล่งที่1 นั่นคือเป็นทุ่งกว้างๆมีไหหินที่สมบูรณ์และที่ถูกพังทลายด้วยสงครามเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงพันกว่าจุดด้วยกันพันกว่าชิ้นด้วยกันแต่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่อยู่บนภูเขาโอ้ผมขึ้นมาที่นี่นะมีความสมบูรณ์อยู่เลยอ่ะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะแตกต่างจากทุ่งไหหินแหล่งที่1มากเลยเพราะนั้นคือกระจายเนาะแล้วก็ยังแบบว่าจะเห็นว่าไหหินที่แตกๆก็มีอยู่หลายแต่นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มๆเนี่ยยังรู้สึกเป็นสมบูรณ์มากๆเลยวันนี้ผมมาเจอวิชาการแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงเชียงขวางครับมาไขปัญหากันเลยนะแล้วมาอธิบายให้เราฟังครับว่าทุ่งไหหิน1 2 3ต่างกันยังไงและที่นี่มีความพิเศษกันยังไงสบายดีสวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อบุญมีพิมลาเนาะเป็นวิชาการอยู่แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวถามง่ายๆตอนนี้ก่อนเลยว่า1 2 3ต่างกันยังไงครับที่จริงแล้วทุ่งไหหินเฮาจะบ่มีเพียงแค่1 2 3เนาะจะมีอยู่หลายที่เนาะในปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะปี2007เนาะพวกเฮาได้ประกาศทุ่งไหหินขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งที่3ของประเทศลาวแล้วเฮากำหนดเอา11บ่อนของทุ่งไหหินเนาะจะบ่เฉพาะแต่1 2 3เอา11บ่อนที่มีจุดพิเศษแตกต่างกันโดยเฉพาะจะเป็นที่ตั้งและก็รูปทรงของไหหินเนาะทุ่งไหหิน2จะเป็นไหที่ยาวเนาะแล้วก็สูงเพราะแตกต่างกันรูปทรงต่างกันเหรอรูปทรงแล้วก็รูปทรงตัวสูงที่สุดนี่เกือบ3เมตรโอ้2เท่าของคนเลยแม่นอยู่ตรงนี้คือเห็นที่ทุ่งไหหินแหล่งที่1เนี่ยอยู่ประมาณนี้เด้แม่นไม่ได้ไม่ได้สูงแต่อันนี้คือสูง3เมตรสูง3เมตรแตกต่างแล้วก็จํานวนของไหหินเนาะคืออยู่ทุ่งที่2นี่จะบ่หลายเท่ากับทุ่งที่1ทุ่งที่1มีอยู่334ใบทุ่งที่2มีอยู่93ใบเนาะแล้วก็เขาเจ้าผลิตมาจากหินทรายที่มีเนื้อค่อนข้างอ่อนกว่าทุ่งที่1นิดหน่อยเพราะว่าเขาเจ้าทํามาจากบ่อหินที่แตกต่างกันอ๋ออยู่กันคนละบ่อนนั่นเองแล้วจะเห็นว่าหายที่นี่จะแบบทรงยาวๆใช่มั้ยครับแม่นแต่ว่าส่วนหลายหายที่ยาวเนาะมันจะล้มเพราะว่าถือการเสาะเจื่อนของดินหรือว่าบางทีในอดีตก็อาจจะมีแผ่นดินไหวเล็กน้อยจะเฮ็ดให้มันล้มที่มันยาวยกตัวอย่างคืออยู่ทางภาคทางนี้ทางนู้น
นี่เปรียบเสมือนประมาณว่าเขาเอาหินใหญ่ๆแล้วมาแกะสลักให้กลายเป็นชิ้นอันอิงใส่หลักฐานที่พวกเขาค้นพบจากบ่อหินซึ่งบ่อหินห่างจากนี่ก็ประมาณเกือบ5กิโลเมตรทงที่2เนาะมันอยู่ไกลกับทงที่3บ่อนั้นแบบลักษณะว่าเนาะเขาเจ้าจะตัดก้อนหินให้เป็นรูปทรงของไฮหินแล้วเขาเจ้าแกะสลักใกล้จะสําเร็จจากจุดนั้นแล้วเขาเจ้าจึงเคลื่อนย้ายมาไว้จุดนี้เพราะว่าไห่ที่ยังบ่ทันเสร็จสมบูรณ์ที่อยู่บ่อหินเฮาสามารถค้นพบได้อยู่จุดนั้นอ๋อเฮ็ดอยู่ตรงนั้นยังไม่สมบูรณ์ก็อยู่แต่เท่านั้นแต่นี่เขาก็เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจ้าก็เคลื่อนมันที่นี่แล้วมาใช้ที่นี่แน่ซึ่งแตกต่างกันมากครับนั่นหมายความว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นการผลิตการทําไหหินเนี่ยเกิดทั่วไปหมดที่แขวงเชียงขวางครับและแหล่งที่3ที่เราไปพบเจอที่คราวที่แล้วที่เราไปนั้นก็คือไหหินที่เกิดอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนครับจะเห็นว่าทุ่งไหหินนั้นไม่ได้ประกอบเพียงแค่ทุ่งไหหินแหล่งที่1ที่เราไปกันนะครับแต่ว่ายังมีแหล่งที่2แหล่งที่3ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณที่จะมาที่แขวงเชียงขวางแล้วเนี่ยแนะนําเลยครับว่าควรจะไปทั้ง3ที่เลยนั่นคือที่1ที่2และที่3เราเข้าไปดูกันเลยครับแล้วตามหลักประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ออกมาแล้วหรือยังครับว่าไหเนี่ยภาชนะอันเนี้ยเอาไว้ทําอะไรอันนี้ก็ค่อนข้างคําถามยากหน่อยนึงเนาะเพราะว่าคือดังฮู้นํากันเนาะคือบรรพบุรุษของพวกเฮาเขาเจ้าได้สร้างไหหินไว้ให้พวกเฮาเห็นคือทุกวันนี้แต่เขาเจ้าบ่ได้ทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอาจจะเป็นหนังสือการเขียนบันทึกที่ละเอียดนะมีแต่คนรุ่นใหม่ได้มาค้นคว้าศึกษาแล้วก็ในปัจจุบันเขาก็ยังสืบต่อเล่าใน2ทิศทางคือ1เขาเจ้าเรียกว่าเป็นไห่เล่าของคุณเจืองโดยแล้วก็ตัวที่2เนาะก็จะเป็นภาคส่วนหนึ่งพิธีกรรมการฝังศพของคนโบราณนั่นเนาะผมก็เคยได้ยินมาว่าเขาเจอกระดูกอยู่ในหินอยู่ในไหหินนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนโลงศพหรือบรรจุหรือเปล่าอีกอันนึงก็ที่เอาไว้สําหรับใส่เหล้าแต่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้แต่อันนี้เนาะตามที่เขาเจ้าค้นคว้าแล้วก็ศึกษาผ่านมาเนาะเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 1930จนถึงช่วงปีมอมอนี้เนาะเขาเจ้าก็ได้ค้นคว้าหลายนักบูฮานวิทยาที่เขาเจ้าค้นคว้าเขาเจ้าก็ให้ทิศทางคล้ายๆคือกันว่าเนาะไหหินอาจจะเป็นภาพส่วนหนึ่งพิธีกรรมการฝังศพแต่ว่าในไหหินนี่แท้ๆเนาะแต่ว่าเขาเจ้าพบชิ้นส่วนกระดูกนะเพียงแต่จํานวนที่น้อยที่สุดแต่ส่วนมากจะพบอยู่ดังข้างนอกถูกฝังอยู่ข้างนอกฝังข้างนอกข้างในส่วนน้อยแมนแล้วก็บางทฤษฎีของนักบูฮานคดีที่เขาเจ้าขุดค้นมาเขาเจ้าว่าว่าเนาะถ้ามีบุคคลใดเสียชีวิตร่างกายจะถูกบรรจุเข้าในไหหินแล้วก็จะมีฝาปิดปะเหมือนจนร่างกายย่อยสลายเหลือเพียงแต่กระดูกแล้วจะเอากระดูกมาทําพิธีกรรมแล้วก็ฝังลงข้างๆอีกทีเป็นข้อสันนิษฐานอีกอันนึงเหมือนกันที่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเนาะเขาเจ้าได้ขุดค้นผ่านมาเนาะเมื่อเขาขุดลงไปประมาณ1เมตร40ซมหา1เมตรน้อยความลึกก็จะพบจะเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไฟแล้วก็จะเป็นเครื่องกําไลแขนจะเป็นตุ้มหูกระดุมเสื้อหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ฝังแล้วก็โดยเฉพาะเนาะจะพบกระดูกกระดูกบ่หมายความว่าจะเป็นโครงกระดูกทางร่างกายมันจะกระดูกแบบลักษณะถูกกองรวมๆกันรวมๆกันนั่นฝังอยู่ใกล้กับไหหินมันยังทิ้งปริศนาไว้ให้เขาหน้าคนครัวไปในอนาคตหลายอย่างแล้วก็ตัวนึงเนาะก็คือน้องได้เล่าไปก่อนว่าเขาเจ้ายังเล่ากันว่าเป็นไห่เล่าของคุณเจืองเนาะตัวนี้เรื่องตัวนี้เนาะมันจะได้ยินจากคนพื้นบ้านตั้งแต่ผู้เฒ่าจนถึงปัจจุบันเขาเจ้าก็ยังสืบต่อเล่าว่าไหหินนี้เป็นไห่เล่าของคุณเจืองในช่วงศตวรรษที่5ที่6แขวงเชียงขวางถูกปกครองโดยเจ้าขุนเจืองเนาะขุนเจืองเป็นคนที่มีบารมีแล้วก็มีอำนาจแล้วก็เป็นคนใหญ่พิเศษและมือนึงเราก็ได้นำทัพของเราไปตีอยู่ทางภาคใต้ของเรากับเจ้าอังโกเนาะ
แล้วลาวเลยได้รับไสยชนะหลังจากได้รับไสยชนะแล้วก็กลับมาเขตนี้มาทําไห้หินเพื่อหมักเหล้าเป็นเหล้าไห้ในงานเฉลิมฉลองไสยชนะไสยชนะผมก็ได้ยินคำนี้มาเหมือนกันแล้วพระเจ้าก็ดื่มเหล้าเนาะอยู่บนเขาแห่งนี้เนาะเป็นเวลา7วันกับ7คืนฉลองกัน7วัน7คืนเลยแม่นคือว่าส่วนมากแล้วเขาจะเล่าเพียงแต่2ทฤษฎีนี้แต่ว่าเฮาก็คือว่าคือน้องว่าเนาะเฮายังพยายามสืบต่อครอบครัวไปในอนาคตเนาะอาจจะมีวันใดวันหนึ่งบ่ลาวเฮาจะสามารถพบปริศนาตรงพบปริศนาตรงนั้นเนาะอย่างไหขนาดรูปทรงขนาดนี้ใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยจะขนมายังไงแล้วขึ้นภูมายังไงนี่ก็ยากมากแล้วนะยากมากนะอันนั้นก็เป็นปริศนาอีกข้อนึงเหมือนกันที่มีความรู้สึกทําไมอยู่ตรงนั้นทําไมไปอยู่ที่หมู่บ้านนั้นแล้วบางทีมีแท่นหินใหญ่ๆลักษณะคล้ายๆกันด้วยมีมันจะแบบยังใหญ่กันอยู่เนาะเพราะว่าคนสมัยโบราณส่วนมากแล้วเขาก็จะอยู่ตามแถวบริเวณอ้อมรอบของทุ่งเพียงทุ่งเพียงเชิงขวางแล้วก็เขตบริเวณภูเพียงเมื่อเราเบิ่งทั้งแผนที่ทั้งอากาศเนาะไห้หินมันจะอยู่เลาะตามเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าของคนโบราณเพราะว่าคนโบราณเขาเจ้าก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างตะเวนออกตะเวนตกของแหลมอินโดจีนโดยเฉพาะทางเวียดนามไปทางอ่าวไทยอันนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานอีกอันนึงที่ต้องไขปริศนาว่าทําไมถึงได้เกิดเฉพาะเส้นทางนั้นโอ้อันนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องดูจากประวัติศาสตร์ดูจากบทจารึกจากการเล่าจากภูมิประเทศจากสิ่งที่ค้นพบแล้วมาประติดประต่อกันครับอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เลยครับของทุ่งไหหินนะฮะแล้วนี่แหละถึงได้เกิดเป็นมรดกโลกแหล่งที่3ของสปป.ลาวอันที่1คือวัดปู่จำปาสักแหล่งที่2คือหลวงป่าและแหล่งที่3ที่นี่คือทุ่งไหหินครับขอบใจหลายๆขอบคุณมากๆขอบคุณโดย